วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมไพโรจน์เทศนิยมนะครับพบกับผมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 7:20 นถึงเวลา 8:00 นนะครับหรือสำหรับท่านผู้ชมที่นอนดึกๆนะครับก็สามารถพบกับผมได้ตอนเที่ยงคืนถึง 1:00 นนะครับซึ่งเราก็จะนำเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันนี้นะครับปัญหาการร้องเรียนหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยนะครับก็มีปัญหามากมายนะครับซึ่งปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนนะครับผู้นำหน่วยเนี่ยก็มักจะให้ข้าราชการเนี่ยครับดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับท่านผู้ชมก็มีเกิดเหตุการณ์คดีเกิดขึ้นนั่นก็คือคดีเอ็กซ์จักริตแล้วก็คดีของเปาหนอมนะครับทั้งสองคดีนี้เป็นคดีที่ให้ความสนใจกับประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีของเอ็กนะครับซึ่งเป็นคดีอันน่าสะเทือนใจนะครับเมื่อเอ็กจักริตเนี่ยพาณิติกรรมอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทยนะครับถูกมือปืนลอบสังหารเมื่อช่วงค่ำของวันที่19ตุลาคม2556นะครับซึ่งภายหลังเนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยก็สามารถเร่งสืบสวนแล้วก็แกะรอยติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจมแมมหรือคนรับงานจัดหามือปืนกระทั่งในการสืบสวนหาตัวผู้ว่าจ้างได้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็เป็นนางสุรางดวงกินดานะครับแม่ของแพทย์หญิงนิธิวดีภูเจริญยศหรือหมอนิ่มนะครับภรรยาของนายจักริตนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนนะครับก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้การนะครับแกะรอยในการสืบสวนติดตามคดีนี้นะครับและท่านผู้ชมก็ได้ทราบว่าขบวนการต่างๆในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งกลุ่มนะครับจนกระทั่งสืบทราบได้ว่าแม่ยายของเอ็กซ์จักริตเนี่ยเป็นคนว่าจ้างมือปืนนะครับอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตามชมกันนะครับเพราะว่าผมจะไปพูดคุยกับท่านผู้การถึงคดีนี้ครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้มานั่งอยู่กับท่านพลตำรวจตรีพยลลาเสือนะครับผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลนะครับซึ่งท่านก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่สามารถปิดฉากคดีเอ็กซ์ได้อย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกับท่านถึงวิธีการและขั้นตอนต่างๆนะครับในการแกะรอยไปจนกระทั่งถึงขบวนการที่มีการว่าจ้างนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับเป็นไงครับการปิดคดีนี้สบายใจขึ้นไหมครับตอนแรกๆเกิดคดีเห็นโอ้โหตำรวจก็อลหม่านกันหน้าดูครับเครียดเครียดเครียดนะครับครับแล้วพอหลังจากปิดคดีได้เป็นไงครับโล่งอกก็โล่งอกจบกดดันอะไรไหมครับตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นมันก็มีกดดันครับเพราะเอ็กซ์เขาเป็นคนค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับครับเป็นนักยิงปืนทีมชาติมีคนรู้จักเยอะก็มีเหมือนกันครับมีกดดันเหมือนกันครับแล้วมีกดดันจากผู้ใหญ่บ้างไหมครับอ๋อไม่มีครับผู้ใหญ่ไม่มีไม่มีนะครับแต่นี้เราก็ก็ไม่มีทำคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อประโคมตีข่าวกันหน้าดูตรงนี้เป็นไงครับสื่อมากกว่ากดดันสื่อนะครับสื่อกดดันมากกว่าสื่อกดดันนะครับก็เป็นธรรมดาครับก็จักริตนี่เขาก็เป็นคนที่เป็นมือปืนระดับทีมชาตินะครับแล้วก็เป็นคนของสังคมที่เขารู้ทั่วไปเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นมานี่สื่อก็มักที่จะตีข่าวคนที่เป็นกระแสของสังคมนะครับผมอยากจะเรียนถามท่านผู้การนี้นะครับคือคดีนี้ดูแล้วค่อนข้างที่มันจะสลับซับซ้อนนะครับเห็นแรกๆข่าวออกมาว่ามีการตั้งประเด็นไว้ถึง3ประเด็นนะครับนั่นคือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดประเด็นเรื่องพระแล้วก็ประเด็นเรื่องความขัดแย้งในสมาคมยิงปืนนะครับตรงนี้สุดท้ายเลยก็ไม่ใช่สักประเด็นหนึ่งนะครับก็ไปประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับตรงนี้ผมก็อยากจะถามท่านผู้การถึงเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการการสืบสวนแกะรอยจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มคนร้ายหรือว่ากลุ่มลอบสังหารเนี่ยได้ทั้งกระบวนการเลยไม่ว่าจะเป็นมือปืนคนว่าจ้างอะไรต่างๆนะครับหรือว่าคนบงการนะครับเอาอันดับแรกเลยวันที่19นะครับตุลาคมเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยที่เอ็กซ์เนี่ยถูกรอบยิงเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยผู้การลงไปสืบสวนยังไงบ้างครับวันที่19เนี่ยครับวันนั้นเนี่ยผมได้รับแจ้งพอได้รับแจ้งปุ๊บผมก็ไปที่เกิดเหตุไปที่เกิดเหตุตอนนั้นไปกับรองผู้บัญชาการรองทิติราชครับผู้การของนครบาล3ผู้บังคับการนครบาล3ครับ
ก็ไปดูที่เกิดเหตุกันก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ได้แบ่งงานกันทำนะครับ โดยคดีเนี้ยก็ได้ช่วยกันทุกฝ่ายทั้งบกน.3ทั้งสืบของบกน.3แล้วก็สืบของโรงพักมินบุรีครับก็ช่วยกันพอถึงที่เกิดเหตุท่านรองทิติราชก็ได้จัดแบ่งหน้าที่นะครับในการทำงานเพื่อไม่ให้มันซ้ำซ้อนกันมันจะต้องไม่ต้องสับสนก็อันดับแรกก็ให้ของชุดสืบของโรงพักมินบุรีก็ให้ตรวจสอบในที่เกิดเหตุไล่จากบ้านของเอ็กซ์เนี่ยออกจากบ้านมาไล่ตามที่เกิดไอสถานที่ไปสถานที่เกิดจนถึงที่เกิดเหตุไปส่วนสืบของบกน.3เนี่ยก็ให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับโดยแบ่งหน้าที่กันสืบของศูนย์สืบของนครบาลก็ให้ไล่กล้องนะครับเสริมจากของสืบบกน.3ไปก็ไล่จากที่เกิดเหตุจากทางหนีไปว่าไปไหนหลักก็คือตอนแรกนะครับก็ดูระหว่างที่รอกองพิสูจน์หลักฐานมาก็ให้ทำสืบแต่ละแบ่งหน้าที่กันทำเลยสามสืบใหญ่เนี่ยทั้งสืบนครบาลสืบของบกน.3ก็สืบของโรงพักเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันทำเรียบร้อยหลังจากลงไปดูที่ที่เกิดเหตุก็มีการแบ่งหน้าที่กันแต่ละหน้าที่สืบทั้ง3หน่วยงานก็ลงไปแต่ละที่คนไปดูกล้องก็ไปดูกล้องไปดูร่องรอยการออกมาหรือว่ายังไงก็ออกไปดูนะครับสืบจนกระทั่งนำกล้องวงจรปิดเนี่ยมาดูเนี่ยก็ปรากฏว่าพบมีรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็มีผู้ชาย2คนนะครับขับประกบรถแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงตรงนี้มันก็มืดนะครับซึ่งก็มองไม่ชัดเจนเลยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบได้ไงครับว่าบุคคลคนที่เป็นมือปืนเนี่ยต้องเป็นคนนั้นคนนี้ครับกล้องเนี่ยครับเราได้กล้องที่เราเชื่อว่าเป็นคนร้ายก็คือตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะยิงก่อนลงมือยิงเนี่ยมีกล้องตรงก่อนที่จะถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีรถเจอของคนร้าย2คนเข้าไปเชื่อว่าเป็นคนร้ายแล้วก็ไล่มาจนถึงที่จุดที่ยิงจากจุดที่ยิงก็ไล่ไปต่อจากที่หนีไปตามไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเป็นเราเก็บพวกนี้ไว้ก่อนเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้ก่อนไล่จากกล้องไปแล้วก็จนไล่ไปจนถึงที่พักเลยที่พักไล่จนถึงที่พักเลยนะถึงที่พักที่นั่นอยู่ตรงนี้นะครับเห็นว่าพอได้ภาพของคนร้ายแล้วนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ออกมาเป็น3ประเด็นด้วยกันในการที่เป็นปมสังหาร X นะครับมันแบ่งอย่างนี้ส่วนที่ติดตามคนร้ายก็โอเคตามกล้องไปนะครับถึงที่เกิดเหตุส่วนที่หาสาเหตุเราก็มาตั้งจัดรวบรวมจากพยานหลักฐานต่างๆข่าวต่างๆพฤติกรรมต่างๆของว่าแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับ X เราก็มาตั้งเป็นประเด็นการสืบสวนว่าเราจะเอาประเด็นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกันน่าจะเป็นสาเหตุให้เอ็กซ์ถึงแก่ความตายครับนะครับก็มาตั้งเป็นประเด็นแรกเราตั้งเรื่องยาเสพติดก่อนครับพอเราต้องยอมรับก่อนว่าจากการสืบสวนแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ็กซ์เนี่ยใช้ยาเสพติดนะครับเราก็มาดูว่าเอ็กซ์แค่เสพหรือว่าถึงมีค้าไหมครับแล้วก็มาตั้งประเด็นกันอย่างนี้เพราะมันจะเป็นสาเหตุถ้าเสพคงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าถึงค้าเนี่ยอาจจะมีปัญหาเราก็มาตรวจสอบกันก็เอาคนใกล้ชิดทั้งหมดมาคนใกล้ชิดเขาที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยาเนี่ยมาสอบปากคำทั้งหมดนะครับสอบจนแน่ชัดแล้วว่าเอ็กเนี่ยเขาก็เพียงแต่ใช้ยาเขาไม่มีการค้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็ไม่น่าจะเป็นกระบวนการฆ่าตัดตอนหรือว่ามีการโกงยาเสพติดให้เขาตายไม่เป็นสาเหตุตัดประเด็นยาเสพติดทิ้งไปก็เหลืออีก2ประเด็นนั่นคือพักเครื่องแล้วก็สมาคมยิงปืนมาเรื่องพักเครื่องครับพอมาถึงประเด็นเรื่องพักเครื่องเนี่ยเราก็จะดูว่าพักเครื่องเนี่ย ที่การข่าวที่ได้มาคนก็ว่าเอ็กเนี่ยขายพระปลอมไปให้ ให้คนไปแล้วตอนหลังมามีปัญหากันเขาขอเงินคืนเอ็กไม่คืนตอนแรกนะครับข่าวมาอย่างนี้ครับแล้วก็ในวงการพระเราก็เรียกมาตรวจสอบหมดนะครับก็มีคนที่เป็นอาจารย์เขาที่เอ็กซ์เขานับถือเป็นอาจารย์สอนให้เอ็กซ์ดูพระครับแม้แต่เซียนพระทั้งหลายที่ใกล้ชิดกับเอ็กซ์แล้วก็มีการค้าขายกับเอ็กซ์เนี่ยเรื่อง
ร่วมกันค้าพระเนี่ยค้าขายพระเอ็กเนี่ยเราก็เรียกมาสอบหมดตรวจสอบบัญชีของเอ็กด้วยว่าเอ็กมีเงินเข้าออกวันไหนบ้างขายพระอะไรบ้างเราไล่บัญชีการเงินของเอ็กเนี่ยไล่จากบัญชีไปแล้วก็ไปถึงพระถึงคนซื้อนะครับก็เราคนซื้อมาสอบก็ไม่มีปัญหามันมีช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะมีขายพระอยู่สององค์ครับมันมีเจ้าสัวเหรียญเจ้าสัวครับองค์หนึ่งและอีกองค์หนึ่งก็เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินครับนะครับก็ตรวจสอบทั้งสององค์แล้วปรากฏว่าเจอก็พบคนซื้ออะไรถูกต้องก็เป็นพระจริงไม่ได้เป็นพระปลอมดูจากบัญชงบัญชีแล้วก็เงินก็มาจากเขาถูกต้องทุกอย่างก็โอเคก็จบแล้วก็ดูแล้วไม่มีสาเหตุก็ถามในวงการพระและอีกอย่างในวงการพระเนี่ยก่อนที่จะซื้อจะขายเนี่ยเขาจะมีการแห่ก่อนเขาเรียกแห่ก่อนครับจะแห่ก่อนว่าพระองค์นี้ของจริงหรือของปลอมก่อนเพราะจะไปขายพระปลอมได้เป็นล้านเนี่ยเขาต้องแห่ก่อนนะต้องแห่ก็คือหมายถึงว่าเมื่อนำพระมาแล้วก็จะต้องไปให้คนนู้นคนนี้คนนั้นให้เซียนต่างๆดูเพื่อยืนยันว่าเป็นของแท้ไม่ใช่ของปลอมนะครับอันนี้จากการตรวจสอบของทางเจ้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยของผู้การอย่างเงี้ยปรากฏว่าพระที่เอ็กเอาไปขายเนี่ยเป็นของแท้แล้วทางกลุ่มเซียนทั้งหลายที่มีการซื้อพระกันเนี่ยเช่าพระกันเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นของแท้ของแท้ก็เลยต้องตัดประเด็นเรื่องพระเครื่องออกไปนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีกระแสข่าวออกมามากมายครับว่าเอ็กปล่อยพระเครื่องพระปลอมหักกันเรื่องพระมั่งเรื่องยามั่งปรากฏว่าจากการสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยนะครับก็ทั้งสองประเด็นนั่นก็คือเรื่องยาเสพติดและก็เรื่องพระไม่มีปมเหตุที่จะให้สังหารเอ็กนะครับตรงนี้ก็ยังเหลืออีกประเด็นเดียวนั่นก็คือประเด็นที่มีความขัดแย้งในสมาคมยิงปืนครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะกลับมาคุยกับท่านผู้การกันต่อนะครับเหลืออีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือประเด็นความขัดแย้งที่สมาคมยิงปืนอีกสักครู่พบกันครับ